ถูกตราหน้าเป็นเมียน้อยจักรจันทร์พบจิตแพทย์อยากออกจากวงการกลายเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจอย่างมากสำหรับเรื่องราวของดาราสาวจักรจันทร์อัมคำสิริสุวรรณสุขที่ล่าสุดยอมรับผ่านงานบวงสรวงละครเรื่องเรือนชดานางว่าเครียดจัดกับดราม่าที่ผ่านมาจนถึงขั้นต้องพบจิตแพทย์เพราะรับไม่ได้จริงๆหลังคนตราหน้าแรงเป็นเมียน้อยโดยสาวจักรจันทร์กล่าวว่าเลื่อนมีลูกที่ผ่านมาเราพยายามแล้วเพราะมีคนบอกว่าเราเกิดปีจอมีลูกปีเถาะจะดีก็พยายามแล้วแต่มันไม่สำเร็จก็เลยรู้สึกว่าเครียดเกินไปหรือเปล่าก็เลยคุยกับแฟนว่าถ้าเกิดยังไม่มางั้นเราปล่อยธรรมชาติเลยดีกว่าถึงค่อยรีแลกซ์ขึ้นแต่ว่าเราได้เข้าไปฝากไข่ไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแค่ว่าเรากดดันตัวเองมากเกินไปมันยังไม่ติดง่ายก็รู้สึกว่าปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาจักรจันทร์มีปัญหาเรื่องหัวเข่าขึ้นลงบันไดไม่ปกติตอนนี้โอเคแล้วก็เลยรู้สึกว่ากลับมาทำงานได้ไปตรวจมาแล้วสุขภาพแข็งแรงดีค่ะแต่อาจจะเป็นเครียดไม่รู้ตัวยอมรับว่าต้องเข้าไปพบจิตแพทย์เพราะว่ารู้สึกว่าทำไมเราต้องมาเจอเรื่องที่เราไม่ควรที่จะต้องเจอแล้วก็ไม่ใช่เรื่องจริงทำไมเราต้องมาตอบคำถามแล้วทำไมเราต้องออกรายการคนอย่างเราต้องไปออกรายการหรอเราทำอาชีพสุจริตมันค่อนข้างกดดันหลายอย่างมันเคยมีความรู้สึกที่ว่าเราไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วทำไมเราต้องมาตอบคำถามในเรื่องที่มันไม่จริงไม่อยากทำงานตรงนี้อีกแล้วมันเป็นถึงขั้นนั้นเลยอันนั้นคือเป็นช่วงตอนที่มีข่าวเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงทำไมเราจะต้องมาตอบจันไปทุกเดือนเลยช่วงนั้นที่ตัดสินใจไปหาคุณหมอเพราะว่านอนไม่หลับไม่รู้จะคิดว่าทำไมอยู่ตลอดทำไมต้องมาตอบคำถามอย่างนี้พี่นักข่าวที่สนิทก็โทรไปหาจันไม่รับเพราะว่าไม่อยากพูดซ้ำๆก็กลายเป็นเสียมารยาทเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากเป็นคนแบบนี้พอคิดได้ว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของคดีความเรื่องของชั้นศาลเรื่องที่เกิดขึ้นมันทำให้เครียดผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานกำลังจะใช้ชีวิตมีความสุขแต่กลับมีข่าวว่าเป็นเมียน้อยคนอื่นทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วสังคมก็เชื่อด้วยสังคมส่วนใหญ่เชื่อในโลกออนไลน์ก็วิพากษ์กันไปต่างๆนานาเรารู้สึกว่าทำไมต้องพูดถึงเราแบบนี้ทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็โดนหลอกกันทั้งวงการอย่างที่รู้กันอยู่จันไม่ได้จะออกจากวงการยังอยากทำงานอยู่แต่แค่อยากพักไม่อยากเจอใครไม่อยากไปไหนเพราะไม่อยากตอบคำถามในเรื่องที่มันไม่จริงประกอบกับเป็นช่วงโควิดและเรื่องหัวเข่าด้วยก็เลยได้พักไปจนตอนนี้เข่ากลับมาปกติแล้วสุขภาพใจก็โอเคจักรจันทร์เผยอีกว่าคุณหมอให้เราพูดว่ารู้สึกอย่างไรบ้างเราเจออะไรทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นคุณหมอก็ช่วยปรับความคิดเราแรกๆก็มีทานยาเหมือนยาคลายเครียดทำให้เราไม่ต้องคิดเยอะพอจะมีน้องก็หยุดยาแต่ยังไม่ถึงขั้นซึมเศร้าแค่วิตกกังวลเราไม่คิดว่าเราจะมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องไม่จริงหรือว่ามีมูลความจริงจันจะไม่ว่าเลยแต่นี่มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเราต้องมาตอบผู้หญิงเราถูกว่าเป็นเมียน้อยใครมันเป็นเรื่องใหญ่นะตอนนี้หายดีแล้วค่ะเวลามันจะช่วยเยียวยาเพราะเราตัดสินใจได้แล้วว่าปล่อยผ่านก็ให้ปล่อยเรื่องราวไปในชั้นศาลให้ทนายนิด้าจัดการคดีตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของศาลมีความคืบหน้าเรื่อยๆค่ะสงสัยอะไรถามพี่ทนายนิด้าได้เลยตัวจันไม่อยากพูดอะไรถึงเรื่องนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าพูดไปจะส่งผลอะไรในชั้นศาลเรื่องมีลูกตอนนี้ก็ต้องถ่ายละครก่อนทำตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนกระบวนการผลิตช่วงนี้ก็ต้องชะลอไว้ก่อนซึ่งสามีก็โอเคค่ะตามเรื่องของการมีน้องคือต้องคลอดปีหน้าค่ะภายในเดือนมีนาคมถึงจะดีแต่ตอนนี้ไม่ได้ซีเรียสแล้วก่อนหน้านี้อาจจะซีเรียสเรารู้สึกว่าอยากที่จะรีบมีตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดเขาอยากจะมาก็มาตอนนี้ไม่ดูฤกษ์แล้ว